ป๊อกร่วมวงวาย20ขวดตกใจเจอแจ้งตำรวจมาหัวฟาดร่ำไห้อึ้งกลับตี5สามีนั่งสวดมนต์21ปีไม่มีลูกแต่มีเพศสัมพันธ์หยาบคายตรงไหนป๊อกเชฟป้องร่วมวงนั่งคุยวาย20ขวดตกใจข้างห้องแจ้งตำรวจมาคิดว่าพิการแล้วล้มหัวฟาดอึ้งกลับบ้านตี5เจอสามีนั่งสวดมนต์พีคทุกเรื่องราวตัวมัมตัวแม่ตัวมารดาป๊อกปิยธิดามานั่งเมาส์มอยในรายการกินแกล้มเล่าทางช่อง YouTube วันเพลย์กราวตอนหนึ่งเมาส์วีรกรรมของตัวเองตอนไปสังสรรค์กับเชฟป้องคนสนิทพร้อมช็อตสุดพีคเรื่องถึงตำรวจเลยทีเดียวป๊อกเล่าว่าไปกินไวน์ที่คอนโดเชฟป้อมไปถึงไวน์เปิดรอหายใจอยู่ประมาณ20ขวดต้องรับผิดชอบนั่งเล่นนั่งคุยประมาณ10คนไม่ได้เปิดเพลงคุยกันเฉยๆเปิดประตูทางเข้าไปเป็นตำรวจในเครื่องแบบหันไปเราก็เฮาลูกชายเชฟป้อมออกไปเคลียร์หันมาทางเชฟป้อมฟุบทำเป็นหลับป๊อกเลยเดินออกไปที่ระเบียงกลัวตำรวจจำหน้าได้ผนังห้องอาจจะบางหรือเปล่าข้างห้องเขาอาจจะร้องเรียนแล้วเรียกตำรวจเลยบอกว่าพวกเราเสียงดังพิธีกรถามว่าจริงหรือไม่ที่คุณกินไวน์แล้วกลับบ้านตีห้าแล้วสามีคุณนั่งสวดมนต์อยู่ป๊อกหัวเราะหนักก่อนทำท่าจะร้องไห้ไปอีกบอกไม่อยากคุยเลยไม่คุยเรื่องนี้ได้ไหมยอมรับมีอยู่ครั้งหนึ่งตอนนั้นพีคมากๆกินแล้วก็ติดลมนั่งคุยเล่นไปเรื่อยๆกว่าจะกลับบ้านเกือบตีห้าพี่ตั๊กเขาเป็นคนตื่นเช้ามากเขาจะนั่งสวดมนต์ที่บ้านพอเปิดประตูเข้าไปพี่ตั๊กก็หันมายิ้มแล้วบอกว่าเป็นไงสนุกไหมคะแล้วพาไปห้องน้ำอาบน้ำอาบท่าแล้วเขาก็ไปสวดมนต์ต่อแล้วไปออกกำลังมานั่งนึกขณะที่ฉันเมากลับบ้านมาเปิดบ้านสามีนั่งสวดมนต์เป็นภาพที่ขัดแย้งกันอย่างสิ้นเชิงถามอีกว่าจริงหรือไม่เวลาเมาได้ยินเสียงสามีแล้วสั่งเลยป๊อกตอบว่าไม่ถึงขนาดนั้นเธอก็อยู่กับฉันที่คอนโดยายแป๋มพวกเราก็เร่งกินกันใช่ป่าวันนั้นที่ตั๊กโทรมาเพราะมันจะ4 ทุ่มป๊อกกลับบ้านได้แล้ววันนั้นสั่งเลยสิ่งที่ทุกคนไม่เห็นวันนั้นเข้าห้องน้ำแล้วหัวฟาดแต่เลือดไม่ออกเมาพอพี่ตั๊กโทรมาก็หายเมาไม่ได้แล้วสามีโทรมาธรรมดาพี่ตั๊กจะไม่ต้องตามกลับบ้านมีแค่วันนั้นที่เขาเป็นห่วงโทรบอกคนรถเลยเอารถมาจอดรีบกลับเลยทันสี่ทุ่มเป็นครั้งเดียวที่กลับถึงบ้านแล้วพี่ตั๊กไม่ยิ้มให้อาบน้ำนอนปกติตื่นเช้ามาหัวบุบเขียวแต่ไม่แตกคิดว่า 2-3 วันหายปรากฏว่าเป็นเดือนร้องไห้เลยคิดว่าพิการกลัวว่ากะโหลกเสียไปแล้วเนื้อยุบมันค่อยๆฟื้นขึ้นมาโดย21ปีคบที่ตักมาผ่านการเติบโตมาด้วยกันตอนนี้ป๊อกในวัย47แล้วไม่อยากมีลูกปัจจัยเยอะไม่ได้อยากมีลูกทั้งคู่แต่มีเพศสัมพันธ์ฟรอยพิธีกรที่พูดได้เลยไม่เขินคำว่าเพศสัมพันธ์มันหยาบตรงไหนว่ายน้ำมาสเตอร์รูดม่านปิดฉากศูนย์กีฬาประชานิเวศยอดเยี่ยมคะแนนรวมว่ายน้ำมาสเตอร์ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยปิดฉากเป็นที่เรียบร้อยสโมสรศูนย์กีฬาประชานิเวศคว้ารางวัลสโมสรว่ายน้ำยอดเยี่ยมจากการรวมคะแนนตลอดทัวร์นาเมนต์ว่ายน้ำมาสเตอร์ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี2566ซึ่งเป็นการแข่งขันเพื่อส่งเสริมให้นักกีฬาว่ายน้ำสูงอายุได้ออกกำลังกายและเล่นกีฬาอย่างต่อเนื่องรวมถึงพัฒนาศักยภาพและยกระดับการเล่นกีฬาว่ายน้ำของผู้สูงอายุสูงระดับสากลที่สระว่ายน้ำศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติบางมดกรุงเทพมหานครปิดฉากลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยทัพนักว่ายน้ำผู้สูงอายุกว่า381คนลงชิงชัยกันอย่างคึกคักซึ่งมีทีมสโมสรที่ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด24สโมสรโดยมีนักกีฬาผู้สูงอายุชาย220คนนักกีฬาผู้สูงอายุหญิง161คนสิงห์เจ้าท่าคอนเฟิร์มได้แข่งญี่ปุ่นเสริมซีซั่นหน้าโควต้าต่างชาติคนสุดท้าย
ซึ่งมีการทำลายสถิติประเทศไทยในการแข่งขันกีฬามาสเตอร์ทั้งหมด100รายการรวมจากทุกสโมสรที่เข้าร่วมการแข่งขันโดยมีการนำคะแนนของนักกีฬามารวมเพื่อจัดอันดับสโมสรยอดเยี่ยมโดยทีมยอดเยี่ยมอันดับ 1-5จะได้รับถ้วยรางวัลไปครองทีมสโมสรยอดเยี่ยม5อันดับแรกได้แก่อันดับที่1ศูนย์กีฬาประชานิเวศได้คะแนนรวม 3,354 คะแนนขณะที่อันดับที่2กีฬาทางน้ำจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้คะแนนรวม 2,354 คะแนนอันดับที่3สมาคมราชกรีฑาสโมสรโปโลคลับได้คะแนนรวม 2,213 คะแนนอันดับที่4กีฬาทางน้ำสระจุฬาภรณ์และอันดับที่5สตอมนาวีได้คะแนนรวม654คะแนนสำหรับกีฬาว่ายน้ำมาสเตอร์ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยเป็นการเก็บรวบรวมสถิติเพื่อคัดเลือกนักกีฬาไปแข่งขันในระดับนานาชาติและทางสโมสรต่างๆจะมีการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันว่ายน้ำมาสเตอร์ชิงแชมป์โลก2023ที่เกาะคิวชูในเมืองฟุกุโอกะคุมาโมโตะและคาโกชิมะประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่2ถึง11สิงหาคมอดีตตำนานทีมชาติฉายาแก๊สซ่าเมืองไทยโรครุมหนักถึงขั้นต้องตัดนิ้วเท้าเพื่อรักษาชีวิตอดีตตำนานทีมชาติฉายาแก๊สซ่าเมืองไทยโรครุมหนักป่วยเบาหวานถึงขั้นต้องตัดนิ้วเท้าเพื่อรักษาชีวิตใช้สิทธิ์30บาทรักษาทุกโรคประคองอาการวันที่5มิถุนายน66ผู้สื่อข่าวรายงานว่า Facebook โอลานคลับโพสต์ถึงอดีตทีมชาติไทยที่โด่งดังเมื่อ30กว่าปีก่อนที่ต้องทนทุกข์อยู่กับอาการป่วยหนักถึงขั้นต้องติดนิ้วเท้าออกเพื่อรักษาชีวิตไว้โดยระบุว่าอ้วนสาธิตจึงสำราญอดีตนักเตะตำแหน่งมิดฟิลด์ระดับแนวหน้าของเมืองไทยเมื่อประมาณ30กว่าปีก่อนเจ้าของฉายาแก๊สซ่าเมืองไทยป่วยหนักด้วยโรคเบาหวานถึงขั้นตัดและควานนิ้วเท้าออกถึง2นิ้วตอนนี้ยังนอนรักษาตัวที่โรงพยาบาลอยุธยาโดยใช้สิทธิ์จากบัตร30บาทรักษาทุกโรคเพื่อนพ้องน้องพี่ทั้งกลุ่มนักเตะโค้กครับสวนกุหลาบและอดีตนักบอลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรวมทั้งทีมฟุตบอลหนังสือพิมพ์สยามกีฬาสตาร์ซ็อกเกอร์นัดหมายจะจัดฟุตบอลหารายได้ช่วยเหลือการรักษาแก่อ้วนสาธิตในวันที่16มิถุนายนนี้ที่เมืองทองรายละเอียดต่างๆสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ศักชายเนตรอาภาและอดุลรุ่งเรืองครับอยากให้สมาคมฟุตบอลและการกีฬาแห่งประเทศไทยออกโรงมาช่วยเหลืออดีตนักเตะทีมชาติคนนี้ด้วยครับหลังโพสต์ดังกล่าวเผยแพร่ไปก็มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นจำนวนมากทั้งคนในแวดวงกีฬาและผู้ที่รู้จักคุ้นเคยเข้ามาให้กำลังใจเป็นจำนวนมากและภาวนาให้หายจากอาการป่วยโดยเร็วเชื่อว่าได้กำลังใจล้นหลามขนาดนี้แก๊สซ่าเมืองไทยน่าจะหายป่วยในเร็ววัน